ถ้าบอกถึงโครงการทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลาของกทม.นะโครงการดีทิ้งเป็นที่ก็ดีเก็บเป็นเวลาก็ดีนะคะแต่สิ่งที่ปฏิบัติเกิดขึ้นคือลักษณะของภาชนะที่ไปวางจะวางให้ทิ้งขยะอะไรสิ่งที่ท่านผู้ว่าต้องการกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไปคนละทางแต่จุดที่วางอะค่ะมันเป็นถนนคนเดินเพราะคนก็ไม่รู้ว่าเป็นถังขยะรูปแบบใหม่หรือว่าเป็นอะไรกันแน่เพราะป้ายลงสังเกตป้ายที่เขตแต่ละเขตทำค่ะมันเล็กมากอ่ะคนทั่วไปไม่มีเวลาไปส่องดูเฮ้ยจะให้ทำอะไรตรงป้ายนั้นพอเห็นเป็นถังขยะมีทิ้งชิ้นแรกชิ้นต่อไปก็ตามมาพี่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผู้ว่าคิดเนี่ยมันชัดขนาดไหนก่อนที่จะบอกให้สำนักงานเขตทำถ้าให้วิเคราะห์จากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะคุยกันน้อยที่สองคือการบอกประชาชนบอกอย่างเดียวอาจจะไม่พอเนาะต้องจัดระบบให้เขาเข้าใจแล้วเอื้อด้วยถังขยะเป็นแบบนี้จุดพักขยะเป็นแบบนี้ก็ต้องสื่อสารให้เข้าใจ1 นะคะถ้าผู้ว่าต้องการให้ทิ้งขยะเป็นที่โดยเพิ่มถังขยะถังขยะจะต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมและมิดชิดถ้าให้ต้องการเป็นจุดรวบรวมถุงทิ้งขยะจากแต่ละบ้านหรือแต่ละสถานประกอบการแต่ละอาคารบ้านเรือนเนี่ยก็ต้องบอกให้ชัดว่าต้องการรวบรวมถุงขยะจุดรวบรวมถุงขยะก็ต้องมีลักษณะที่เหมาะสมและมิดชิดเหมือนกันนะคะเป็นตะแกรงแบบนี้ได้แต่ไม่ใช่มองกลางแจ้งตากฝนแบบนี้นะต้องอยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้วไม่กีดขวางทางสัญจรด้วยเอาให้แน่ว่าเป็นที่ทิ้งขยะหรือจุดรวบรวมขยะนะคะภาชนะไม่เหมือนกันจุดวางก็ไม่เหมือนกัน